สวัสดีค่ะปูเลกบอสซาเกอร์ค่ะวันนี้มาพบกันในลุคใหม่ของปูเลกนะคะแน่นอนเลยว่าเราจะมาอัปเดตสีผมสีนี้นะคะของปูเลกนะคะว่าปูเลกทำที่ไหนแล้วเป็นยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยแล้วกันนะคะต้องขอบอกก่อนว่าสีผมนี้นะคะกำลังเป็นเทรนที่มาแรงในซีซั่นนี้นะคะก็คือเป็นแบบ Pearlescence Girl ก็คือแบบเป็นสีโทนอ่อนนะคะเนี่ยของบูเลตก็จะเป็นให้ดูมันจะเป็นแบบสีเทาๆนะคะด้านบนแล้วก็จะมีแซมแบบสีม่วงอ่อนๆไว้ในช่อด้านในนะคะก็จริงๆก็อยากจะทำแบบเยอะกว่านี้อยากทำทั้งหัวแต่ว่าเผอิญว่าติดในช่วงใกล้รับปริญญานะคะบริกก็เลยทำได้แค่นี้นะคะก็สีที่ปูเลกทำนะคะมันก็จะเป็นด้านบนนะคะมันจะเป็นแบบสีเทาๆนะคะเหมือนสีเทาคนบุหรี่แล้วก็ด้านข้างนะคะก็จะมีแซมด้วยช่อจับช่อสีม่วงนะคะให้ดูแบบมีลูกเล่นที่เข้ากันนะคะก็ด้านนี้ก็เหมือนกันค่ะเป็นสีม่วงแบบนี้ส่วนขั้นตอนจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยนะคะเย้
ะวันนี้ก็มาจากสีเทาม่วงก็คือด้านบนนะคะก็จะเป็นสีเทาแบบเทาหมดๆแล้วแต่ว่าด้านในก็จะแซมแบบสีม่วงเข้าไปด้านในก็จะเป็นจับช่องประมาณนี้นะคะก็ด้านนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมเหลือมาสีม่วงสวยมากน่าจะมากแต่ว่าแลดูมีกิมมิกนะคะก็โดยรวมแล้วสีผมก็จะประมาณนี้นะคะก็บุเล็กมาทำที่ร้าน To Be One Hand Station นะคะก็จะอยู่ตรงสยามนะคะจริงๆร้านมีหลายสาขานะคะก็ถ้าใครอยากลองทำสีสวยๆแบบบุเล็กก็ลองไปที่ร้าน To Be One Hand Color Station ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะThank you.